ือการสั่งห้ามระงับข่าวรัสเซียยูเครนนะเป็นมติที่คือผมเห็นนี่เป็นควายมากใช้คำนี้เลยนะพี่คือมันเป็นการใช้อำนาจเผด็จการเป็นโคตรควายจริงนะครับคือห้ามเสนอข่าวรัสเซียไม่รู้ใครคนห้ามแหละผมแต่ว่าโคตรควายมากเลยนะครับคือสื่อต้องออกมาประณามเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นการล่วงละเมิดใช่ไหมการทำงานของสื่อจริงอยู่จะเป็นของทหารเป็นใครก็ตามแต่คุณเป็นสื่อมวลชนซึ่งที่งบประมาณจากประเทศคือภาษีประชาชนไม่ใช่ภาษีนายกหรือภาษีใครนายดอนก็ไม่เคยมาอะไรด้วยภาษีคือตังค์เสียคือนายดอนได้กินเงินภาษีประชาชนใช่ไหมแล้วก็ข่าวรัสเซียข่าวยูเครนเขาเสนอข่าวไปทั้งโลกครับคุณจะมาปิดหูปิดตาชาวบ้านได้ยังไง คุณจะปิดหูปิดตาก็ปิดตาตัวเองก็คุณจะงี่เง่าเดินตามก้นบริการก็เรื่องคุณใช่ไหมแต่ว่าคุณคือใครก็ตามที่คำสั่งนี้เขาเรียกโคตรควายอย่างเดินตามก็เป็นการนะดูแล้วน่าอนาถอ่ะครับคือหาเรื่องข่าวบริการนี่มันเต็มบ้านเต็มเมืองชักสิเข้าบ้านเออใช่สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้อังคารที่29มีนาคม2565นะครับพบกับผมกิตติชัยประชากุลต่อเนื่องอีก1วันนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณโสภณองค์การกับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์นะครับวันนี้ยังคงมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันครับพี่โสแล้วก็อาจารย์ชัยพันธ์ครับวันนี้มีการประชุมครม.ด้วยต้องรอดูว่าจะมีวาระอะไรน่าสนใจบ้างแว่วๆมาแล้วว่า1วาระที่อาจจะเป็นวาระจรน่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูผลว่าจะออกมาอย่างไรส่วนเรื่องอื่นๆนะครับยังคงต้องจับตาดูเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวน่าสนใจในบ้านเราเมื่อวานนี้กรณีที่ท็อปนิวส์ช่วงข่าวเที่ยงที่เขาไปลิงก์สัญญาณเข้าไปที่ช่อง5เนี่ยอยู่ๆก็โดนตัดโฆษณาแบบปัจจุบันทันด่วนไป8นาทีช่วงที่จะนำเสนอข่าวรัสเซียล่าสุดเช้านี้มีความเคลื่อนไหวว่าอาจจะถอนยกเลิกสัญญากันแล้วในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับรวมไปถึงประเด็นข่าวอาชญากรรมเดี๋ยวไปไล่เรียงเรื่องของคดีแตงโมกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอีกรอบหลังจากเมื่อวานนี้นะทางคุณแม่คุณแตงโมไปยื่นหนังสือกับทางกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาที่มีคุณสมชายแสวงการกับคุณหมอพรทิพย์เป็นหนึ่งในกรรมาธิการด้วยขอให้ถอนจากการติดตามคดีตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าคุณหญิงหมอก็โพสต์ข้อความใน Facebook บอกเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมอยู่ๆคุณแม่มาเป็นแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คงมาจากการที่ถูกตำรวจกดดันว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงประเด็นนี้กันรวมไปถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับเรื่องของคุณอุ้งอิงยังคงเป็นประเด็นกันอยู่เมื่อวานเนี่ยห่างหายไปนานคุณเฉลิมออกมาซัดคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณอุ้งอิงอย่างรุนแรงนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด19สั้นๆกันก่อนละกันนะครับเช้านี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 21,678 คนนะครับขณะที่รักษาหาย 27,183 คน ATK เนี่ย 13,296 นะครับแล้วก็เสียชีวิตยังคงสูงอยู่ที่78คนนะครับพูดถึงเรื่องของโควิด19เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ1ประเด็นเรื่องของเฟคนิวส์เราก็จะรู้ว่ามันเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาตลอดในช่วงของสถานการณ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราที่เจอปัญหานี้หลายประเทศก็เจอปัญหาแล้วมันก็เลยมีกรณีคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับทางพลเอกปานสิริมีผลเป็นอดีตทหารนอกราชการเตรียมทหารรุ่น13นำตัวบุคคล2คนครับเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเพื่อขอขมาพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.ในฐานะที่มีการเผยแพร่เฟคนิวไปก่อนหน้านี้นะครับโดย2คนที่เข้าไปขอขมาก็คือนางสาวศิรพัฒน์ปฏิพันธวินิจแล้วก็สามีคือคุณพัฒนชัดเลิศอัมไพนนท์นะครับคุณศิรพัฒน์บอกว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebookกล่าวหากำลังพลกองร้อยส่งทางอากาศที่เดินทางไปร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐระหว่างวันที่10ถึง26กรกฎาคมปี64โดยไปโพสต์ทำนองว่าเนี่ยทหารบินไปฉีดไฟเซอร์ที่อเมริกาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ข้อความที่เป็นจริงเพราะทหารเขาไปฝึกนะครับแล้วก็เลยโดนทางกองทัพบกเนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีคุณศิรพัฒน์บอกว่าตนไปส่องทวิตเตอร์แล้วก็รับทราบในสิ่งที่ผิดเข้าใจว่าทหารไทยจะบินไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐเมื่อเราอินกับข่าวก็เลยเอามาโพสต์ต่อจากนั้นพอทราบความจริงก็รีบลบโพสต์
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับยอมรับว่ากระทบต่อความรู้สึกและชีวิตประจำวันตนเองไม่ได้มีเจตนาจะบิดเบือนเรารับทราบข่าวมาอย่างไรก็โพสต์ไปอย่างนั้นแล้วก็ส่งต่อตามที่เราเข้าใจขณะที่ทางด้านคนกลางก็คือพลเอกปานสิริเนี่ยบอกว่าตนรู้จักกับคุณแม่สามีของคุณศิรพัฒน์ก็เลยมาเป็นตัวกลางประสานกับกองทัพบกให้แล้วก็ทางกองทัพบกเมื่อวานนี้ก็ส่งตัวแทนมานะครับก็มีพลตรีอนุภาพก็เป็นคนรับพลตรีอนุภาพสิริมณฑลเลขานุการกองทัพบกเป็นผู้รับมอบเรื่องของกระเช้าขอขมาเป็นพานขอขมาทางผบ.ทบ.นะแล้วก็บอกว่ากองการที่กองทัพบกเนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องจากต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพไม่อยากให้สังคมเข้าใจผิดการฟ้องร้องไม่ใช่การกลั่นแกล้งเมื่อทราบความจริงแล้วมาขอโทษก็จะเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็ยอมรับว่ากองทัพเองเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนแต่ถ้ามีกรณีลักษณะแบบนี้ก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องกันไปก็มีหลายเคสแล้วก็มีผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนับ10คนเลยครับพี่โสอาจารย์ชัยพันธ์ครับไม่ไปฉีดไฟเซอร์เสียหายแล้วไม่ไปเที่ยวซ่องกะหรี่กินไหมคือตอนนั้นเขาหาว่าแทนที่ประเทศไทยเนี่ยจะเอาวัคซีน mRNA เข้ามาให้เราใช้กับเขาอะไรไม่ได้มาตอนนั้นยังไม่มาประมาณกลางปีที่แล้วแต่ทหารพวกนี้กลับบินไปฉีดเองที่สหรัฐก็เลยกล่าวหาบินไปไม่ได้หรอกจะฉีดวัคซีนใครจะให้เข้าประเทศคุณไม่ฉีดวัคซีนแล้วคุณจะใครจะเข้าคุณเข้าประเทศครับนะคือช่วงนั้นเนี่ยมีข่าวก็คือไปสหรัฐเนี่ยเขาฉีดวัคซีนฟรีทั้งนั้นไงเข้าไปฉีดคือถ้าคุณจะเข้าประเทศเขาเนี่ยถ้าคุณจะไปฝึกใช่ไหมเขาก็ต้องฉีดวัคซีนเขาต้องฉีดให้ใช่ไหมครับไม่เสียหายเลยเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวซ่องกะหรี่หรือว่าไปเที่ยวคาสิโนอะไรไม่ใช่เปล่าครับก็เลยกลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาว่าเฟคนิวส์ครับแล้วก็โดนดำเนินคดีกันไปเรื่องเฟคนิวส์นี่มันเยอะและยากนะที่ใครจะรู้ว่ามันมาจริงมาไม่จริงใช่คือวันนี้คนไทยนะทะเลาะกัน2เรื่องไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเอาคนนู้นเอาคนนี้จะเอาลุงจะเอาอุ๋งอิงอะไรเนี่ยเรื่องนึงอีกเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่คือมันทะเลาะกันทั้งโลกอ่ะก็แค่จะเอารัสเซียแล้วจะเอายูเครนอีกก็แค่รัฐบาลบอกรัฐบาลไม่โกงไงเฟคนิวส์แล้วเออใช่มั้ยครับก็มีสว.ส.ส.มาพูดเรื่องอย่างนี้ด้วยบอกนายกไม่โกงไงนะเฟคนิวส์แล้วครับเมื่อสักครู่อาจารย์สายพันธ์พูดถึงเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยมันมีประเด็นอย่างที่ผมเกริ่นไว้ท้าความกันสักนิดหนึ่งละกันเหตุการณ์เมื่อวานช่วงข่าวเที่ยงของททบ5นะครับลิงก์สัญญาณมาจากทางท็อปนิวส์ผู้ดำเนินรายการขณะนั้นก็คือพี่ปองอัญชลีไพรีรัตน์กำลังจะเข้าข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนอยู่ๆเนี่ยการถ่ายทอดของช่อง5ก็ถูกตัดเข้าโฆษณายาวประมาณ8นาทีโอ้โฆษณาผิดกฎหมายนะ8นาทีผิดกฎหมายมั้งครับถ้าเกิดนับทางชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกินครับใช่ซึ่งพอถึงช่วงเย็นเนี่ย16นาฬิกามีกระแสข่าวว่าทางบริษัทที่เป็นต้นสังกัดที่เอาข่าวท็อปนิวไปออกที่ช่อง5เนี่ย Galaxy Multimedia Corporation แจ้งไปทางผู้อำนวยการฝ่ายข่าวททบ5ว่าจะขอตัวจากการจะขอถอนตัวจากการร่วมผลิตรายการข่าวทั้งหมดมีผล31มีนาคมคือปุบปับมากภายใน4วันนะครับในรายงานข่าวของเมเนเจอร์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ททบ5ซึ่งมีพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์เนื่องจากว่าเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเวลาในการแก้ไขสถานการณ์เพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้23มีนาคมทางรองผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติงานของททบ5เคยมีหนังสือแจ้งมายังสื่อมวลชนว่าจะแถลงข่าวความร่วมมือของททบ5กับทางสำนักข่าวต่างประเทศจากค่ายรัสเซียอิหร่านแล้วก็จีนแต่พอ24มีนาคมก็ยกเลิกการแถลงข่าวไปนะมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าทางด้านของอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเมเนเจอร์บอกว่าทางคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่พอใจเพราะเกรงว่าหากททบ5ไปแถลงข่าวร่วมกับสำนักข่าวของทางฝั่งอิหร่านรัสเซียจีนจะทำให้ถูกมองว่าไม่เป็นกลางเลยมีการแจ้งไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์ก็เลยไปแจ้งให้ททบ5เนี่ยระงับการแถลงข่าวอันนี้เป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูลมานะครับแล้วก็ให้ไปแสวงหาความร่วมมือกับทางสำนักข่าวของยูเครนด้วยเพื่อเกิดความสมดุลเป็นกลางไม่เลือกข้างพร้อมกับห้ามนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์จนล่าสุดก็เลยเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้หรือไม่อย่างใดคือการสั่งห้ามระงับข่าวรัสเซียยูเครนนะเป็นมติที่คือเป็นความเห็นที่เป็นควายมากใช้คำนี้เลยนะพี่คือมันเป็นการใช้อำนาจเผด็จการเป็นโคตรควายจริงนะครับคือห้ามเสนอข่าวรัสเซียไม่รู้ใครคนห้ามแหละผมแต่ว่าโคตรควายมากเลยนะครับคือสื่อต้องออกมาประนามเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นการล่วงละเมิดใช่ไหมการทำงานของสื่อจริงอยู่จะเป็นของทหารเป็นใครก็ตามแต่ คุณเป็นสื่อมวลชนที่งบประมาณ
จากประเทศคือภาษีประชาชนไม่ใช่ภาษีนายกหรือภาษีใครในดอนก็ไม่เคยมาอะไรด้วยภาษีกี่ตังค์เสียคือในดอนนี่กินเงินภาษีประชาชนใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ข่าวรัสเซียข่าวยูเครนเขาเสนอข่าวกันทั้งโลกครับคุณจะมาปิดหูปิดตาชาวบ้านได้ยังไง คุณจะปิดหูปิดตาก็ปิดตาตัวเองก็คุณจะงี่เง่าเดินตามก้นบริการก็เรื่องของคุณใช่ไหมแต่ว่าคุณคือใครก็ตามที่คำสั่งนี้เขาเรียกโคตรควายครับมี Facebook ของพี่ปองอัญชลีโพสต์ไว้แบบนี้บอกว่าถ้าคุณถูกสั่งห้ามเสนอข่าวยูเครนกับรัสเซียคุณจะทำงานกับคนเหล่านี้ต่อไปไหมอันนี้นะครับที่โพสต์น่าจะเป็นเช้านี้แหละแล้วก็พี่เล็กว่าสนานานุ่มไปถามเลยไปถามพลโทรังสีกิตติยานทรัพย์กรรมการผู้ในการใหญ่ของช่อง5ทางเว็บไซต์รับลวงพลางช่วงนึงบอกแบบนี้ผมมองว่าตอนนี้ข่าวสงครามรัสเซียยูเครนในแง่ปฏิบัติการทางการทหารมันไม่น่าสนใจเราไม่ได้สนใจว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะแต่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจจึงมีการหารือกันว่าเราจะเสนอข่าวในแง่ของผลกระทบเท่านั้นส่วนคำสั่งงดการนำเสนอข่าวเป็นคำสั่งจากนายกหรือไม่พลโทรังสีเลี่ยงที่จะตอบเพียงว่าเอาเป็นว่าเราได้รับทราบว่ามีข้อห่วงใหญ่ว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนจึงได้งดการเสนอข่าวไปก่อนไอ้พวกนี้ที่มีอำนาจอยู่เดินตามก้นอเมริกาไงใช่อย่าไปเชื่ออเมริกาเดินตามก้นอเมริกาครับอเมริกาคุณพ่ออเมริกาสั่งมาก็ต้องฟังทุกอย่างเดินเต้ากันไปเลยค่ะดูแล้วน่าอนาถอ่ะครับคือหาเรื่องข่าวอเมริกันเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองสื่อเข้าบ้านใช่ใช่มีที่อะไรเนี่ยที่เยอะแยะไปหมดอ่ะใช่รวมทั้งข่าวเฟซมีข่าวอะไรขนาดที่ตัวเองโดนจะตายนี่ไปบอกโอ้โหรัสเซียถอยล่นยูเครนมันเป็นไม่ได้หรอกยกเท้ากระทืบมันก็แบนดีแต่ว่าเขายังไม่ทำอย่างนั้นเพราะเขาต้องการทำอะไรเนี่ยคุณไม่ดูให้รอบด้านนะรวมทั้งแม่คนไทยในอเมริกาก็เหมือนกันครับไปขอขนมปังเขากินเศษอาหารที่เขาให้เฮ้ยรักอเมริกามากกว่ารักประเทศไทยและเสือกมาด่าคนไทยอีกว่าคนไทยโง่ครับคือเรามีสมองมีวิจารณญาณใช่ไหมอย่างโสพลเนี่ยเขาทำข่าวต่างประเทศมากี่ปีครับไอเด็กเมื่อวันซืนเพิ่งเกิดเนี่ยไม่รู้จักประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยแล้วจะมาเถียงกับไอคนที่เขาเชี่ยวชาญมาก่อนได้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญถ้าคุณไม่รู้ว่าแล้วอย่างที่บอกเพราะอะไรโพมถึงบอกว่าคุณถอยล่นตกระดับวันนี้แพ้พิธาแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกคนก็หมั่นไส้แล้วยิ่งต่อจากนี้นะจากสิ่งที่คุณทำตรงนี้นะคุณจะหายต่อไปอีกครับคุณเตรียมเก็บกระเป๋าจะไปอยู่ไหนก็ไปได้เลยครับเพราะนั้นวิธีคิดแบบนี้นึกว่าตัวเองมีใหญ่มีอำนาจไงครับคือเขาเป็นคนที่ไร้วิสัยทัศน์ไร้โลกทัศน์ครับนะเขานี่ใครก็ยังไม่ทราบเขานี่ใครไม่รู้ใครที่มันดังในเรื่องเขาไหนมันรู้เขาควายไหนมันเราไม่รู้นะแต่ว่าคือเป็นคนที่ไร้โลกทัศน์ไร้วิสัยทัศน์แล้วก็เดินตามก้นอเมริกันเห็นคุณพ่ออเมริกาเป็นผู้ที่ต้องเคารพเทิดทูนบูชาหารู้ไหมว่าตอนนี้นะไอ้ยุโรปกำลังจะตายเพราะว่าเดินตามก้นอเมริกาใช่ไหมยังไม่รู้สึกวันไอ้ตัวเองฟังข่าวก็ไม่รู้เรื่องฟังข่าวต่างประเทศก็ไม่รู้เรื่องนะฟังภาษาอังกฤษก็ไม่ออกอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ได้ไงตามโลกไม่ทันหรอกตอนนี้ยุโรปสปริงหนักหนามากเลยครับพี่ใช่สิประท้วงกันเมื่อวันเปิดงานเปิดงานตัดริบบงริบบินนั่นนี่โน่นนะครับยังไปทันกินโลกได้ยังไงครับไม่รู้เข้าไหนวะแต่เขาในโคตรควายจริงครับเขาก็มีให้เห็นอยู่แล้วว่าเขาคนเริ่มไม่เอาแล้วเบื่อแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยช่องหน้าจะต้องเอาอะไรมาใส่แทนหากท็อปนิวถอนการนำเสนอข่าวจากโอ้โหวันละ7ชั่วโมงนะครับออกจากสถานีทั้งหมดเขาอะไรก็เปิดเพลงได้มีปัญหาเราเนาะก็มีอย่างนี้เขาไม่ทำดูแล้วก็เปลี่ยนไปดูช่องอื่นคือเรตติ้งเขาไม่ได้ดีนักหนาในช่องห้านะใช่เป็นอันดับบวยเลยมั้งไหนก็ถึงต้องเอาคนอื่นไปผลิตเพื่อจะได้ดึงเรตติ้งขึ้นมานะครับพี่ก็เริ่มดีขึ้นไงใช่ครับเริ่มดีขึ้นใจอย่างนี้ก็กลับไปเหมือนเดิมครับก็รอติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งอันนี้อย่างที่เราทราบเมื่อวานนี้ในรายการก็เล่าสู่กันฟังไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับกรณีที่ทางวิลสมิธเนี่ยขึ้นไปตบหน้าคริสร็อกในระหว่างที่กำลังดำเนินรายการอยู่แล้วก็มีการเล่นมุกตลกล้อเลียนภรรยาของวิลนะครับล่าสุดเนี่ยมีกระแสเรียกร้องให้ทางผู้จัดงานก็คือทางเวทีออสการ์เนี่ยถอนรางวัลออกจากทางวิลสมิธนะครับวิลสมิธได้รับรางวัลนำชายจากบทบาทในเรื่องคิงริชาร์ดนะครับแล้วก็รายงานข่าวบอกว่าหากเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยจริงๆแล้ววิลก็ควรจะถูกรปภ.ควบคุมตัวพาออกจากงานไปแล้วแต่เป็นเพราะเกิดขึ้นเพียงไม่นาน
ก่อนการประกาศรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันนะขณะที่ทีมงานออสการ์ก็ได้มีการเปิดเผยกับทางสื่ออเมริกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการทำร้ายร่างกายชัดเจนทุกคนพากันช็อกแล้วก็เป็นความรู้สึกที่กระอักกระอ่วนอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าวิลก็คงไม่ได้คืนรางวัลหรอกแต่ใครล่ะจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาวิลสมิธก็บอกเอาแบบไทยๆไงบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการฝากขอโทษสังคมด้วยจะไปบวชโยคีไม่ได้ครับพี่แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะคืนรางวัลหรือไม่แค่อารมณ์ครับอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็คือโมโหสุดขีดคือว่าใครก็ว่าได้ว่าตัวเองยังไม่เท่าไหร่แต่ไปว่าเมียสุดเคารพเนี่ยนะไม่ได้อันนี้คนไทยรู้ดีคือภรรยาเนี่ยเขาเป็นมะเร็งใช่ไหมเพราะเขาก็มันจะเป็นโรคทำให้ผมร่วงเป็นอย่างใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตลกก็ล้อเลียนไปถึงกับบนผู้ใหญ่บนศีรษะของภรรยาซึ่งเขาก็อย่างเนี้ยจริงๆแล้วโทษเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เท่าไหร่มันมีสุภาษิตไทยบอกว่าด่าแม่ด่าพ่อยังพอครบด่าเมียที่เคารพครบไม่ได้ครับเนี่ยต้องไปแปลเป็นภาษาฝรั่งมีคนวิเคราะห์เหมือนกันว่าเพราะว่าคนตะวันตกเองคนอเมริกันเองคุ้นเคยกับการล้อเลียนเรื่องแบบนี้เป็นปกติแต่ว่ามันเป็น bad test เป็นไร้รสนิยมครับอย่างพวกเฮ้ยคุณนี่จะแหกตาคุณเลนี่หว่าอย่างเงี้ยนะหรือคุณรักแร้เหม็นกินตัวเหม็นนะคุณพูดไม่ได้คุณต้องทนดูจมูกเอาครับแต่คุณพูดคุณบ่นได้แต่คุณไม่บอกก็ใช่บอกสังคมไม่ได้คือแล้วมันต่อหน้าไม่ใช่ต่อหน้าสามีเขาด้วยมันถ่ายทอดออกไปทั่วโลกใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาผิดกับคนที่เชิญไอ้ตัวตลกคนนี้ขึ้นไปครับมันก็ไม่ผิดอะไรไอ้ตัวตลกที่มาเป็นประธานาธิบดีที่ยูเครนต่อไปให้เป็นประธานาธิบดีอเมริกาได้เออครับมันต้องคัดคนครับแต่ล่าสุดคริสร็อกเนี่ย ออกแถลงการแล้วนะครับเมื่อประมาณชั่วโมงเศษๆที่ผ่านมานี่เองก็แปลเป็นภาษาไทยนะเขาบอกแบบนี้ในฐานะนักแสดงตลกอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าเส้นไหนควรข้ามและไม่ควรข้ามเมื่อคืนฉันได้ล้ำเส้นที่ไม่ควรทำและจ่ายมูลค่ามหาศาลให้กับชื่อเสียงในฐานะนักแสดงตลกนะครับอย่างไรก็ตามเขายืนยันว่ามุกตลกที่นำมาเล่นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนหรือทำให้ผู้คนมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นในชีวิตมุกตลกเป็นเพียงการนำสถานการณ์ในชีวิตจริงหยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างเสียงหัวเราะและนำความสว่างมาสู่โลกที่มืดมนด้วยเหตุนี้ก็เลยขออภัยอย่างจริงใจต่อเพื่อนของฉันก็คือทั้งทางด้านของภรรยาวิลสมิธแล้วก็เจ้าตัวนะครับแล้วก็ครอบครัวสำหรับการที่ฉันได้แสดงออกไปการไม่เคารพและไม่สนใจซึ่งน่าเสียใจที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยออกอากาศไปให้ทั้งโลกได้เห็นก็หวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปการให้อภัยจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราทุกคนจะดีขึ้นแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจต่อทุกฝ่ายที่เข้าใจกับเหตุการณ์นี้ด้วยครับของเนี่ยต้องไปเรียนรู้แล้วเอาเทปของอุดมโน้ตอุดมไปดูบ้างใช่ไหมว่าไอ้ที่ตลกที่คนก็ชอบเป็นยังไงคือไม่ต้องเหยียดคนอื่นใช่ไหมใช่ใช่สำคัญอันนี้สำคัญคือคุณจะไปบอกว่ามันข้ามเส้นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคุณน่าจะรู้นะว่าคุณจะเล่นเป็นตรงไหนแต่อย่างที่คุณจบปนบอกแหละว่ามันเลยเถิดเพราะว่าความเคยชินเขาเล่นไปเรื่อยเขาเล่นกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือท่านเลยก็แกบอกว่าไอ้คริสร็อกไอ้ฟันเหยินเนี่ยนะมันพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับมันเป็นเอาสิ่งที่เป็นความเสียหายมาพูดในร่างกายไม่ได้ครับเขาว่าเดมิมัวเนี่ยเล่นหนังไอ้ G.I. เจนใช่ไหมเดมิมัวเขาโกนผมใช่ไหมเดมิมัวใช่ครับเมียเก่าของบรูซวิลลิสนะครับแต่ก็อันนี้ก็บอกเขาจะล้อเลียนว่านี่เป็น G.I. เจนจะไปเล่นภาค2เหรอ G.I. เจนเหรอเนี่ยครับคือฟังแล้วมันบอกฮะให้มึงเล่นเกินไปนี่หว่าคือถ้าไปคุยในเตะแล้วก็ได้ครับคือจริงๆหลายคนก็บอกว่าถูกแล้วที่วิลสมิธจะไม่พอใจแต่อย่างน้อยเนี่ยวิธีการแสดงออกการตอบโต้มันควรจะทำได้ดีกว่านี้ก็เข้าใจแต่ว่าอารมณ์ชั่ววูบคือฝากขอโทษสังคมด้วยรู้ทั้งเป็นการนั่นก็เป็นความผิดที่เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ถูกไหมอันนี้โอเคแต่ถามว่าจะให้เราไปตัดสินใครถูกใครผิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงแต่เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พึงถังวอนไงทุกคนก็คือว่าจะระงับสติอารมณ์ยังไงได้แล้ววิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงแบบนี้ก็มีได้ใช่ไหมขึ้นไปบนเวทีเอาแย่งไมค์กันมาแล้วก็พูดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยคุณต้องขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำใจเย็นกว่านี้อันนั้นก็ยังดูดีกว่าถูกไหมว่าเป็นเรื่องที่โอเคใครก็จะมาด่าไม่ได้แต่มันตบหน้าได้กำไรไงเอากันเลยพี่ครับใช่ไหมครับตบหน้าโชว์โลกเลยก็ในเมื่อคุณทำอย่างนั้นถูกไหมคุณมาว่าภรรยาเขาโชว์ทั้งโลกถ้าผมเป็นวิลสมิธผมก็คืนไปโอเคอย่าคืนใช่ไหมเอาไปเลย
ออสการ์เนี่ยเอาไปเอาไปได้ไม่เป็นไรคืนใช่ไหมคือมันได้มาแล้วอ่ะคือยังไงเขาก็ประกาศแล้วได้แล้วทุกคนก็รู้หมดพูดแล้วคืนไม่ทำอะไรก็ไปใส่ถังขยะไม่ได้มีประโยชน์อะไรไอ้รางวัลตัวนั้นเขาไม่ได้เอาไปให้คนอื่นแทนเออมันจะไปให้คนอื่นแทนได้ยังไงครับใช่ไหมไปอย่าได้ไปรถกระดำขนไปไปแล้วตอนนี้อย่างนี้การจัดออสการ์ก็จะได้สำเนียกไปด้วยว่าโอเคพิธีกรที่คุณจะเอามาการดำเนินการงานใหญ่ระดับโลกอย่างเงี้ยคุณต้องมีใช่ไหมสเต็ปที่คุณจะทำมีอะไรทั้งหลายแหละจะพูดจะคนเชิญใครมาคุณต้องดูคนครับคือตลกแบบนี้ก็เลยเล่นลามสนิทกันด้วยไงพี่ก็แค่ลามแล้วสนิทกันด้วยครับไอ้ท่านล้อกันแล้วล้อเนี่ยบอกว่าด่าล้อเมียที่เขาลบคบไม่ได้จริงนะมันครับเดี๋ยวรอตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทางผู้จัดงานเขาจะถอนรางวัลนี้กลับไปหรือไม่นะครับถอนไปเถอะไม่เป็นไรเราเอาไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันครู่ก่อนช่วงหน้ามาดูคดีใหญ่ๆบ้านเรา2กรณีด้วยกันเรื่องของประเด็นคุณแตงโมกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ไปยื่นเรื่องให้กรรมธิการหยุดติดตามคดีนี้รวมไปถึงเรื่องของความพยายามในการควบคุมราคาจำหน่ายสลากเมื่อวานทลายไปอีก1เจ้าแต่ที่น่าสนใจก็คือทางฝั่งคนที่ทำแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเขาออกมายืนยันว่าสลากไม่ได้แพงจากของเขาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามสักครู่เดียวครับThank you.